ัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนโพสต์ถึงน้องเวทมนต์หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวจากกรณีที่ดีเจมะตูมได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดและได้แจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมะตูมภายในระยะเวลา14วันให้กักตัวทีนาทีโดยหลังจากที่ดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปคนที่ใกล้ชิดในช่วง14วันหนึ่งในนั้นก็คือดีเจแมนพัฒนพลที่ได้ร่วมงานดีจะมาตูมเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดดีเจแมนนั้นก็ได้เผยผลตรวจโควิดเป็นลบหลังร่วมงานใกล้ชิดดีเจมะตูมพร้อมประกาศขอยกเลิกคิวงานทั้งหมดโดยได้ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าจากที่ได้รับทราบข่าวดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดลบ-19เมื่อวานนี้นะครับผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงและได้ใกล้ชิดกับมะตูมเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมครับและก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานจากการที่รายการโทรมาแจ้งและมะตูมก็โทรมาแจ้งให้ผมทราบครับส่วนตัวผมก็รีบกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนคือแยกนอนกับทางภรรยาและลูกเลยตอนนี้ลูกสาวสำคัญที่สุดครับและเมื่อเช้าวันนี้ผมเองก็ได้รีบไปตรวจและผลเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดต่อคนรอบข้างนับจากนี้ผมจะขอกักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นกำลังใจให้มะตูมนะครับขอให้หายจากโรคโควิด-19เร็วๆนะครับและขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านดีที่สุดตอนนี้พ่อแมนใจจะขาดไม่ได้เจอหน้าหอมกอดเวทมนต์10วันพระคุ้มครองทุกคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลื่อนดูภาพเพิ่มเติมหมายเหตุหลังจากเจอมะตูมวันที่18หลังจากนั้นทำลายของผมวันที่19มีไปถ่ายรายการอีกรายการสำหรับเพื่อนๆที่ไปถ่ายรายการกับผมวันที่19ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผลเป็นเนกาทีฟครับแกก็ฝากแจ้งทุกคนให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะการเพาะเชื้อและจะแสดงอาการมันต้องประมาณ 10-14 วันครับหายเร็วๆนะมะตูมสู้ๆอีกทั้งงานนี้หัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนนั้นก็ได้โพสต์ถึงน้องเวทมนต์หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวซึ่งดีเจแมนได้โพสต์ระบุข้อความว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีเจมะตูมก่อนติดเชื้อโควิดเรียกได้ว่าเป็นที่ตกอกตกใจและช็อกในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อนักแสดงดีเจชื่อดังอย่างดีเจมะตูมแต่ชินได้ประกาศติดเชื้อโควิดลบ-19จากนั้นสาวแต้วณัฐพรก็ได้ออกมาโพสต์บนอินสตาแกรมหลังใกล้ชิดดีเจมะตูมโดยการออกงานล่าสุดด้วยกันตนเองได้ตรวจเชื้อโควิดผลเป็นลบขณะนี้กำลังกักตัวต้องรอเวลา 4-5 วันในการฟักตัวว่าตรวจอีกครั้งพบเชื้อหรือไม่และล่าสุดไฮโซไนนั้นก็ไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีเจมะตูมก่อนติดเชื้อโควิดโดยไฮโซไนได้โพสต์สตอรี่ทางอินสตาแกรมขณะวิดีโอคอลกับสาวแต้วและระบุข้อความว่าสู้ๆนะครับอีกด้วยไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีเจมะตูมก่อนติดเชื้อโควิดไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีเจมะตูมก่อนติดเชื้อโควิด
ย้อนวินาทีดีจะมาตูมพูดเป็นลางกลางรายการก่อนติดเชื้อโควิด-19 ทำเอาช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อพิธีกรฝีปากดีอย่างมาตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าติดเชื้อโควิด-19หลังจากไปตรวจเชื้อพร้อมคุณแม่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยในคลิปมาตูมได้เผยทั้งเสียงสั่นเครือว่าสวัสดีทุกคนนะครับคือเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมาตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะนำรถมารับมาตูมไปรักษาตัวมาตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือแจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมาตูมภายในระยะเวลา14 วันอาจจะได้ไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมก่อนยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณครับอย่างไรก็ดีดารานักแสดงที่เข้าไข่ใกล้ชิดกับมะตูมนั่นคือดีเจชาวๆดีเจพุทธพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรแก้วณัฐพรเตมีรักและเปิ้ลนาคอนจนกระทั่งดีจะมาตูมก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้เผยไทม์ไลน์ก่อนติดเชื้อโควิด-19 ว่าไปที่ไหนมาบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เฝ้าระวังไปในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีข้อความว่าทางมาตูมไม่นิ่งนอนใจที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงได้ขออนุญาตเปิดเผยไทม์ไลน์เบื้องต้นมาตูมได้แจ้งเพื่อนร่วมงานและทางทีมงานที่ได้ร่วมงานกันในวันที่มีความเสี่ยงแล้วโดยมาตูมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อวันที่9มกราคมโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18มกราคมเพื่อนมาตูมได้โทรมาแจ้งว่าพบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมาตูมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนจึงอยากขอโทษเพื่อนๆร่วมงานและทุกคนที่มีส่วนในครั้งนี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้เมื่อย้อนดูรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่30ธันวาคม2563ดำเนินรายการโดยพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและดีจะมาตูมบางช่วงบางตอนของการพูดคุยกันในรายการนั้นพีเคถามมาตูมว่ากลัวเป็นโควิดไหมโดยดีจะมาตูมตอบว่าไม่ที่ตูมไม่กลัวคือตูมคนเดียวนะพี่สิ่งที่ตูมพูดคือถ้าพรุ่งนี้ตูมไปตรวจแล้วตูมตรวจเจอโควิดตูมไม่คิดว่าฉันต้องตายแน่ๆฉันกลัวจังเลยอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ฉันกลัวคือฉันเอาไปติดใครก็ไม่รู้แล้วคนนั้นอาจจะมีเงินรักษาไหมตูมมั่นใจว่าตูมรักษาตัวเองได้ตูมเยียวยาตัวเองได้แต่คนอื่นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ลืมตาอ้าปากไม่ได้ในยุคโควิดที่มันเศรษฐกิจพังตูมมองถึงอาชีพการงานและสถานภาพทางการเงินของคนอื่นสิ่งที่ตูมกลัวคือตูมกลัวว่าตูมจะเป็นแล้วเอาเชื้อของตัวเองไปติดเขากลายเป็นว่าตูมไม่มีจิตใต้สำนึกและความรับผิดชอบร่วมต่อสังคม